สวัสดีค่ะพี่น้องมีหน่อยมีแนวสิเว้าให้พี่น้องฟังนะคะนอนก็นอนหลายแนวนะคะนอนบ่หลับนะคะเจ็บแผลน้ําแล้วก็ค่อยขยับแผลนะคะหมอก็เขามาเบิ่งเป็นช่วงๆนะคะสิเว้านี่บ่แม่นเรื่องตลกนะคะเรื่องจริงนี่หน่อยได้ยินแต่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าย่านจนขี้แตกขี้เหี้ยนี่มันแม่นอีหลีมีหน่อยเองมื้อนี้นะคะมาฮอดโรงพยาบาลประมาณ10:00กว่าๆหมอเตรียมอุปกรณ์เตรียมเตียงไว้ให้แล้วคือเตียงตัวนี้นะคะเตรียมชุดเตรียมยังไว้ให้แล้วเรียบร้อยพอมาถึงก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังเสร็จหมอก็บอกว่าเธอได้กินยาจากบ้านมาบ่กินที่หมอให้ไปก็กินเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าอีก20นาทีนะสิพาลงไปห้องผ่าตัดอีช่วงนั้นน่ะกระบ่นกระวายพอตื่นเต้นน่ะแม่นยานน่ะแม่นเต้นเต้นว่าเท่าไหร่ยานน่ะสุดๆก็เลยอยากจะหาคนใหญ่ก็นั่งถ่ายในห้องยาดเนาะแล้วบอกกับเจ้ากับบ้านไปเดี๋ยวแต่มันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปโทรหาพ่อรู้เจ้ากับบ่รู้ว่าไปสิออกมาจากโมงก็เลยให้เราไปวันนี้หมอพยาบาลก็เลยมาเอาเตียงมาหน่อยไปห้องผ่าตัดก็ไปถึงหน้าห้องผ่าตัดมันเป็นห้องผ่าตัดร่วมหลายๆนั่นแหละค่ะก่อนสิเข้าประตูไปเขาก็สิให้จอดเรื่องคิวเรื่องคิวมีหน่อยโชคดีเลยคิวแรกนะคะวันนี้หมอก็ออกมาหักหมอ2คนที่หมอมีหน่อยมีหมอ2คนนะคะพาแล้วก็มีผู้ซอยอีก6คนเป็นทั้งหมด8คนนะคะแต่ว่าคนที่ออกมารับมีหน่อยเป็นหมอนะคะมารับแล้วเข็นเตียงมีหน่อยเข้าไปในประตูตอนที่เข็นรถไปนี่มีหน่อยเริ่มบ่นว่ามีหน่อยเจ็บท้องฉันเจ็บท้องคนที่เข็นเพิ่นก็ว่าฉันคิดว่าเธอบ่ได้เจ็บท้องดอกแต่ว่าเธอเกิดจากการตื่นเต้นเธอบ่ได้อยากเข้าห้องน้ําดอกประสันบ้าสิฮู้ดีกว่าข่อยแท้ว่าซั่นมันนี่ก็โยกไปว่าเอาโยกไปจอดท่ามีหน่อยกระจมโอ้ยฉันมีความรู้สึกว่าท้องใส่ฉันนั้นมันปั่นป่วนฉันบอกว่าถือเจ็บท้องแห้งซั่นเพิ่นก็บอกว่ามันบ่เป็นหยังดอกคนที่โยกไปน่ะก็บอกว่ามันบ่เป็นหยังดอกฉันว่าเธอเต็มเกินเหตุมันก็เลยเห็นเธอสภาพท้องเธอมันปั่นป่วนอันนี้ฉันเข้าใจเขาก็มาลูบแขนที่นี่พอหมอออกมาหมอมาหักมีหน่อยคนที่โยกมีหน่อยนี่ก็บอกกับหมอกับพยาบาลก็มาลูบแขนลูบหัวให้ไอ้หมอ2คนน่ะคุดมันมีผู้หญิงผู้ชายนะคะเพิ่นก็มาดูหัวลูกแขนลูกขาเพิ่นก็พาเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปพอเข้าไปในประตูห้องผ่าตัดร่วมอันนี้เว้าให้สาบานเป็นสาบานตายบ่ได้เลยจนห้องว่าฉันสิเข้าห้องน้ําฉันบ่ไหวฉันปวดท้องหมอก็เลยพาไปเข้าห้องน้ําหมอก็เข็นเตียงมีหน่อยแบบนี้แหละแม่ก็นั่งในเตียงเข็นไปจอดหน้าห้องน้ําให้มันหน่อยเข้าห้องน้ําหมอก็ยืนรอพี่น้องเซ่บ่ว่าไปฮอดห้องน้ํามันไหลออกมาเป็นน้ําเลยบ่รู้สึกตัวว่ามันย่านของคุณเข้าใจเลยว่าเออยาบาเรื่องแต่ก่อนก็บ่เคยเสือเกิดมาอายุจน47แล้วนี่บ่เคยเกิดว่าเจ้าของสิย่านขี้เหี้ยขี้ห้วยที่เขาว่าย่านจุดขี้แตกขี้แตนนี่แม่นความดีเด้ว่ามันเอาความทุเรศมาบอกให้ฟังเด้แต่ว่าบอกเรื่องจริงพอได้สติแล้วพนังเกิดยอดลังไปเอ้ามันเป็นความบ่เฒ่าว่าเพื่อกูย่านจนขี้แตกขี้แตนย่านนี่เลยพี่น้องย่านเนี่ยนี่ดีเนี่ยจนออกมาหมอจนมามันจับแขนน่ะหมอว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวฉันสิดูแลเธอเองทั้ง2คนนอนลงเตียงขึ้นเขาก็ลากกลับไปในห้องผ่าตัดพี่น้องเขาไปในห้องผ่าตัดเตียงที่มีอยู่ในนอนนี่ก็สิลากไปจอดกับเตียงผ่าตัดแล้วก็ให้มีน้อยย่างเขียนไปถึงเตียงผ่าตัดพอขึ้นไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็มาปึ้มปั๊มมาแนะนำซื้อมาถามว่าเขาซื้อยังเกิดพ.ศ.เท่าใดผู้ใดเฮ็ดอีหยังจังใดผู้ใดสิดูแลแขนข้างนี้ผู้ใดสิดูแลแขนข้างนี้นะคะผู้ใดสิอยู่ถึงหัวผู้ใดสิล่มยาผู้ใดสิดูแลช่วงดางเพราะว่าตรงกลางน่ะเป็นหมอกับตรงข้างน่ะสิเป็นมี2คนที่ไปยื่นอุปกรณ์ให้หมอเขาสิมาแนะนําเฮาเลยเด้เขาแนะนําเฮาบอกซื้อบอกตําแหน่งเขาพร้อมเรียบร้อยแต่ว่ามันถามว่าเขาใจดีบ่ใจดีมากๆดูแลดีอย่างมากมากเลยย้ําเลยว่าดูแลดีมากเฮาโหเฮาย่านเขาก็เว้าหยอกเขาก็เว้าภาษานี้เว้าหยอกกันซั่นจังซี่จนเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายแล้วเขาค่อยวางยาฉีดยาเฮาเสร็จแล้วก็ค่อยวางยาไม่นายต้องจับตัวนี้ไว้มันแกงแล้วมันเข็มจะได้แทงมั้ยมันนี่ก็พอวางยาเสร็จเขาก็มายืนกันหมดทุกคนเลยเด้ยืนรอบตัวไม่ย่อยเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันดาซีนอันดาอูดหมายถึงหายใจเข้าหายใจออกช้าๆใจโล่งๆเธอคิดว่าเธอสิฝันเห็นอีหยังตอนนี้เธออยากไปเที่ยวไสเขาก็ว่ากล่อมหูออกไปกล่อมหูออกไปไม่น้อยหลับตึบไปซื้อบ่รู้เรื่องมาตื่นอีกทีนึงกับเขาก็ยืน
อยู่ข้างขาไม่หน่อยอีกเขาก็เอิญซื้อเธอรู้ไหมว่าเธอชื่ออะไรเธอบอกชื่อหน่อยได้ไหมก็บอกซื้อดีมากใจดีมากๆโอ้โหโคตรจะดีมากๆเลยยอมรับเลยว่าไอ้เส้นที่ยันย่างกลัวๆจนขี้แตกขี้แตนนะพ่อเขามาเจอตัวจริงแล้วเขามาผ่าตัดเธอนี่โมหนายานเลยยอมรับได้ว่าคนเฮาเนาะมันบ่เคยมันเคยอยู่ผ่าตัดแบบมันเอาตอนที่ว่าผ่าตัดเอามดลูกเอาเนื้องอกออกทั้งช่องคลอดนะคะย่านเด้แต่ว่าบ่ได้ขี้แตกปานนี้แต่อันนี้นี่ขี้แบบบ่ซื้อได้คือเขาว่าขี้ขึ้นสมองขี้ขึ้นขี้แตกขี้แตนนี่แม่นอีดีได้พี่น้องมีหน่อยนี่เว้าจากชีวิตเจ้าของเลยบ่ได้มาปั่นเรื่องบ่ได้คิดว่าสิมาเว้าเพราะสิว่าอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยได้สิบอกให้ได้บอกถึงว่ามันมีอีหลีเสื้อแรกสุดเจอกระจกของนะคะแต่ก็ดีดีหมอก็ดูแลดีดีดีหลีพอมาอยู่ห้องพักระวังห้องระวังเฮ้ยเย็น ja jag tänkte att ge dig spruta på snärken så jag ger dig låret okej varsågod kommer att sticka där. Och så kommer du att spänna lite. Ja. Ja. Så, nu. Oh. Nu. Oh, bra. Nu är det lite kvar på alvedonet. Okay. Ja. Jag kommer strax att ta bort det. Mm. Ja. Må har man kika här. Det är fort att kika på en gång. Det är det timt tycker vi då. Men det är järn. Och man kan säga att det är kvar timt. Ja. ฉีดยาให้เลือดบอยมันแข็งโตนะคะฉีดเป็นระยะนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องไปฉีดยาเองนะคะเพราะว่าหมอเริ่มบอกแล้วว่าจะฉีดจังใดให้ฉีดใส่ท้องเพราะฉะนั้นก็ฉีดใส่ต้นขาเจ้าของนะคะยังบ่รู้ว่าสิเฮ็ดใจฉีดอีกได้บ่ขนาดเห็นเมื่อกี้ก็ยามพอซ้อมมา2เทื่อแล้วมื้อนี้เฮ็ดบ่ได้ก็ให้หมอเฮ็ดให้ก็เบิ่งก่อนถ้าว่ากลับไปฮอดบ้านใจบ่ถึงคอก็พ่อยายศักษาว่าสิฉีดให้ยายมาเบาจะเห็นเก็บพ่อยายศักษาก็สิตายอยู่เดี๋ยวก่อนทําให้หน่อยบ่กล้าฉีดเองก็คงสิต้องรบกวนให้ลูกสาวเพิ่นมาฉีดให้เพราะลูกสาวเพิ่นเป็นพยาบาลคือกันนะคะก็รอเบิ่งก่อนว่าสิให้ลูกสาวมาฉีดให้แต่ละมื้อแต่มันก็บ่ได้ฉีดหลายดอกก็ฉีดมื้อละเข็มนะคะนี่คือ1คําบอกเล่านะคะการใช้ชีวิตต่างประเทศความกลัวนะมันขึ้นสมองอยู่แล้วแหละผู้ใดก็ได้ผู้มีใครเก่งขึ้นไปแล้วไอ้ตอนที่มีชีวิตอยู่มีแต่ผู้เก่งๆมีอะไรเองก็เก่งเลยย่ามบ่ป่วยย่ามป่วยแล้วเห็นเข็มแล้วกันเออไปกับไผเถินน่ะแต่ก็โอเคแหละระดับหนึ่งนะคะก็ได้น้องๆในแฟนเพจมาคุยเป็นหมู่ผมมีน้อยอยู่ผู้เดียวนะคะในเมืองห้องยังบ่ทันมีคนป่วยอีกคนนึงยังบ่ได้ขึ้นมานะคะคุยกันตั้งขอความให้ Facebook แม่โทรศัพท์คุยกันแน่ทาง Facebook นะคะเพื่อให้แม่น้อยมีหมู่จะขอบคุณน้องนิสาชนนะคะแอดมินแล้วก็อีกหลายคนนะคะที่บ่ได้เอ่ยชื่อถึงก็คุยแม่น้อยก็จะรับเพิ่นเขาเห็นแม่น้อยมิดเขาก็ส่งความถึงแม่น้อยตื่นขึ้นมาแม่น้อยก็ทักไปแต่เขาตอบกลับมาก็คุยกันต่อจังซี่เพราะว่าอยู่บางที่นั่งเมืองนอนเมืองไอYouTube อยู่ดีๆก็หลับไปนะคะมึงนั่งละครไปมันก็หลับตาแบบยามันกลุ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีสติกลับขึ้นมาได้หลายเติบแล้วนะคะแล้วก็หมอมาบอกเราเมื่อกี้พยาบาลมาบอกแล้วว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวถอดสายส่วนเยี่ยวของมีน้อยออกได้เรื่อยมืออื่นตอนเช้านะคะแล้วก็ใส่หัดยางสำหรับความดันบ่มีนะคะไข่บ่มีตั้งแต่พาออกมาก็บ่มีแล้วก็สำหรับเลือดก็บ่เห็นยังบ่มีออกตั้งแต่พาออกมานะคะออกจากห้องผ่าตัดมาอยู่ห้องระวังมาห้องระวังป่วยนี่ก็มาห้องผ่อระวังนี่ก็6ชั่วโมงก็บ่มีเลือดออกนะคะก็มีติดผ่าน้ำไม่นิดเดียวหยด2หยดก็ถ้าเบิ่งมืออื่นมาตอนที่ถอดสายเยี่ยวสายส่วนเยี่ยวออกแล้วก็ตอนช่วงที่เฮาหัดยางอาจสิมีเลือดออกมามั่งนะคะถ้ามันออกมันดีเพราะเฮาสิบ่ไปจิบมันบ่ละเลือดค่ะมันก็สิออกมาหมดแต่ว่าถ้าถามว่าเยี่ยวหลายบ่หลายครับหมอพยาบาลมาเปลี่ยนบ่อยนะคะได้เทอร์ละลิตรอยู่นะคะก็ถือว่าหมอก็บอกพยาบาลก็บอกว่าเป็นผลดีกับเฮาร่างกายเฮาปรับตัวได้เร็วแล้วก็บ่เหมือนคนป่วยคนอื่นที่เขาฟื้นตัวซ่ามีนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นน้ําชั้นกับตัวแบบพิกคิ้งบ่อยๆง่ายๆแล้วหมอเขาก็พยาบาลเขาก็พยายามขอมาให้เฮาพิกคิ้งเขาบอกว่าถ้าพิกบ่ได้เขาสิพิกซอยแต่ว่ามีหน่อยขอพิกตั้งแต่
็ขยับตัวขอเปลี่ยนท่าทางกันนอนนั่นตั้งแต่อยู่ในห้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าดีๆเธอเป็นคนขอเองปกติแล้วเขาสิจับเฮาเลยนะเขาสิบอกว่าเดี๋ยวสิซอยหันหน้าจังเสียงสั่นแม่นบ่ใหญ่เขามาจับแห่งเก็บเฮาเฮ็ดเองมันจะบ่เจ็บนะคะจําไว้เลยนะคะถ้าผู้ใดพาหน้าทองเนี่ยพยายามพอเฮาพื้นขึ้นมาได้ถามเขาเลยว่าเฮาขยับตัวได้ยังแต่เขาให้ขยับตัวได้เฮ็ดก่อนเลยนะคะบ่สั่นคนที่สิทรมานคือเฮาหมอเขาบ่ได้มาทรมานอยากแก้ปวดก็บ่อยากใส่ร้ายแต่ย่อมรับไปอยู่นี่แทบจะบ่ได้รับความปวดแต่ว่ามื้อนี้ตั้งแต่6โมงแรกมามีหน่อยบ่ห้องคอหมอถามว่าเจ็บบ่แม่น้อยก็บอกว่าบ่เจ็บปานใดฉันทนได้แต่ว่านี่4ทุ่มน่ะเพิ่นก็เลยมาใส่ให้อีกเพิ่นบอกว่าใส่ให้เพราะว่าเห็นขยับตัวบ่อยยันเจ็บแต่ว่าก็ดีเพิ่นบอกว่าก็ดีคือกันที่ขยับตัวบ่อยเฮ็ดให้แผลมันดีไว้นะคะก็นี่คือสรุปผลว่าตั้งแต่เช้าจนมาพาจนกระทั่งตอนนี้4ทุ่มก็แม่น้อยก็ถือว่าสุขภาพโอเคนะคะส่วนมืออื่นถ้าถอดดังถอดเรนั่นออกเองจังใดแล้วสิได้กลับบ้านเลยบ่เดี๋ยวก็สิบอกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าบ่ได้อยู่จนแผลหายนะคะเพราะว่าหมอบอกแล้วว่าบ่ได้อยู่จนแผลหายถ้าร่างกายแม่น้อยบ่มีไข้บ่มีความดันบ่มีอีหยังต่างๆหน้าๆก็กลับบ้านได้เลยแล้วก็ไปฉีดยาเองอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอครบ7มือก็ไปตัดไหมอยู่อำเภอบ้านมีน้อยบ่ต้องมานี่อีกตรงนี้มันเป็นอำเภอตรงนี้มันเป็นจังหวัดนะครับก็บ่ต้องกลับมานี่ก็ไปตัดไหมที่อำเภอที่เจ้าของอยู่แล้วก็ค่อยมาตรวจล้างพานะคะซึ่งก็คงจะเป็นเดือนเหมือนกันกับเมืองไทยละมั้งแม่น้อยคิดว่าเขายังบ่ได้แจ้งตรงนี้นะคะก็เบิ่งก่อนว่ามื้ออื่นถ้าบ่มีหยังแทรกแซงถ้าแม่น้อยย่างได้ตั้งแต่เช้าย่างได้สะดวกสบายหมอมาตรวจก็อาจจะได้กลับมื้ออื่นนะคะหรือถ้าบริกรรมมืออื่นก็น่าจะเป็นมือฮื้อก็รอเบิ่งก่อนแล้วก็จะมีอาหารเช้าให้กินเขาให้กินอาหารเช้าได้นะคะมืออื่นก็แล้วมาเบิ่งกันว่ากินอาหารเช้าสิมีอีหยังบ่ว่ามีในจองไปแล้วเป็นอาหารเช้าทั่วไปนะคะเดี๋ยวก็มาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงนะคะสำหรับคืนนี้มีหน่อยก็ขอกล่าวคำว่ากูนัดฝันดีนะคะได้รักจากใจรักในจุด